สบายดีทุกคนมื้อนี้อันสิมาเฮ็ดถอดตับไก่เนาะและอันสิมาเฮ็ดวิธีให้เบิ่งเพราะว่าตับไก่คันเฮาเฮ็ดบ่เป็นมันก็คาวนี่เนาะแต่ว่าอันนี้วิธีของข้อยเองแต่ว่าข้อยเฮ็ดแบบนี้นะลูกข้อยก็มักแต่ว่าเด็กน้อยเขาเกิดอยู่นี่เขาก็ยังมักกินน่ะนะแต่ว่าอันข้อยมาให้ทุกคนเบิ่งเนาะว่ามันอันวิธีทอดตับไก่และวิธีมักตับไก่แบบใดนะโอเคมาเบิ่งนํากันส่วนผสมเนาะโอเคก่อนอื่นตับไก่ตับไก่ข้อยซื้ออยู่เซเว่นมันเป็นกระปุกแบบนี้โอเคอันนี้ข้อยสิเอามาล้างก่อนล้างอันให้มันสะอาดเนาะแล้วก็เอาอันนี้อันกองมันเพราะว่าล้างให้มันออกมันน้ำเลือดน้ำยังมันหันล้างให้ออกให้มันสะอาดเนาะคอยสิเทใช้อ่างเลยเพราะว่าคอยสิล้างอันตอนให้ตอนเนาะพีดไปพีดขนาดเห็นบอกล้างแบบนี้ล้างตอนไปตอนแล้วก็เอามาอันใส่กับอันกระต๊อกอันนี้เนาะแล้วก็หันให้น้ำมันเทดีๆเนาะล้างออกให้น้ำเลือดมันละกะมักอันใส่นี่ให้มันอันให้น้ำมันเสด็จดีๆแล้วจังเอามามักเนาะบางคนขั้นเห็ดบอกเป็นมันกับข้าวเลยอันตักไก่นี่นะพอจะเอาซองบอกเป็นซองแก่บางอันบางตักมันกับแบบเละๆกับบอกเอาแต่ตักที่ว่ามันอันสมบูรณ์ขนาดโอเคอันนี้มันเหล่าคุกกิ้งไวน์นะอันนี้ผงชูรสเนาะMSG and salt black pepper แล้วก็corn starch and fry onion มันคือสิสเด็ดน้ำแล้วบัดนี้ก็สิมาเทใส่ซ้ำนี่เนาะโอเคหลังจากนั้นก็ค่อยสิเอาอันคุกกิ้งไวน์ใส่นี่แล้วก็อัน black pepper แล้วก็ซอส1 teaspoon of salt and half teaspoon of the MSG 1 teaspoon of black pepper 1.5 teaspoon with corn starch1 tablespoon of cooking wine and 2 teaspoon of the fried onion I gotta mix it by my hand like that let me taste มักตับไก่แล้วแล้วบัดนี้หลังจากมักตับไก่แล้วประมาณ10นาทีแล้วค่อยสิเอาอันตับไก่ให้มันทอดแล้วหลังจากทอดแล้วให้มันสําราแล้วจะเอามาปิ้งโอเคเพราะว่าอันมันจะบ่คาวโอเคมาตับไก่มาทอดเนาะหม้อมันคือสิฮ้อนแล้วนี่มันบ่ฮ้อนค่ะพอเปลี่ยนหม้อมันมื้อกี้นี่บอกกินมันก็กินแบบเราไหว้นะมีกินแบบนั้นเขาใส่แป้งไปยังจังใส่แป้งพ่อบอกให้มันติดหมอนะโอ้ยซีตับไก่ต้องทอดซะก่อนจะเอามาปิ้งเนาะหานาทีเป็นแล้วอีกจังจะตับไก่ดันแล้วก็สีเอาไปอันปิ้งเนาะโอเคสิเอาสิออฟเตาแบบนี้แหละเอาไปปิ้งโอเค
เห็นบ่ข่อยเอาเข้าโอเว่นนะปานนี้โอเคถามมาเบิ่งน้ำกันบัดอันบัดมันสุกเนาะโอเคเจอกันใหม่เรื่อยๆเบส You see ตับไก่ is done ครับให้ลองไปเห็ดเบิ่งวิธีมันกันง่ายๆแล้วก็มันก็บ่มีกลิ่นข้าวอีกโอเคมื้อนี้ทอดตับไก่หรือว่าปิ้งตับไก่ก็แล้วๆถ้ามีหมู่ครูผู้ใดว่าติดตามนาลีคิทเช่นก็อย่าลืมกดไลค์ให้แน่เด้อแล้วก็ Subscribe ให้แน่แล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าเนาะบาย